โรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2539ในที่ดินราชพัสดุโดยการดูแลของกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขโดยโรงเรียนน่านปัญญานุกูลขอใช้ที่ดินเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนจำนวน81ไร่3งาน46ตารางวาเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา2540รับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางด้านการได้ยินในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาเข้าเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานของนายสมพงษ์อุ่นใจผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูลนางนงคลานดวงตารองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและนางสาวชยาธนิดาบัวผันรองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการปรัชญาการศึกษาคือการพัฒนาชีวิตเอกลักษณ์ของสถานศึกษาภูมิทัศน์สะอาดบรรยากาศร่มรื่นอัตลักษณ์ของสถานศึกษานักเรียนมีทักษะงานอาชีพโรงเรียนน่านปัญญานุกูลได้นำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองเพื่อให้นักเรียนครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตระหนักรู้เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณงามความดีอย่างเป็นธรรมชาติโดยได้กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าสะอาดสุภาพสงบสุจริตจิตอาสาอยู่อย่างพอเพียงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนน่านปัญญานุกูลเป็นโรงเรียนชั้นนำสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่1โรงเรียนโรงเรียนได้จัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อสร้างความตระหนักความเข้าใจเรื่องโรงเรียนคุณธรรมและสมัครใจร่วมกันดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาซึ่งเป็นหลักการทรงงานมาใช้โรงเรียนได้ดำเนินการค้นหาปัญหาสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหาและกำหนดกิจกรรมเพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามทางโรงเรียนได้จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมรวมทั้งมีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาเพื่อตอบสนองคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่บนคุณธรรมเพื่อให้นักเรียนได้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่บนคุณธรรมพื้นฐานมีการจัดป้ายนิเทศด้านคุณธรรมและเผยแพร่กิจกรรมโครงการด้านคุณธรรมผ่านช่องทางสื่อต่างๆอย่างหลากหลายโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและองค์กรทางศาสนา
ในการเป็นเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากทางชุมชนและหน่วยงานทางการศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียงกันเข้าศึกษาดูงานส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองและเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัยด้านที่2ผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้และเข้าใจเป็นวิทยากรให้แก่ผู้มาศึกษาดูงานมีกระบวนการบริหารงานอย่างเป็นระบบมีกระบวนการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานบริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้มีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการคลองตนคลองคนคลองงานได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่นของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม6เนื่องในงานวันครูประจำปี2564ด้านที่3ครูมีความรู้ความเข้าใจมีแผนการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านเทคนิควิธีการและสื่อที่หลากหลายส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกิดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามคุณธรรมอัตลักษณ์ครูสามารถเป็นวิทยากรเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายภายในภายนอกสถานศึกษาครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาครูเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยอมรับและยกย่องโดยได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่นของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม6เนื่องในงานวันครูประจำปี2564ด้านที่4นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ตามศักยภาพนักเรียนแกนนำจัดทำโครงงานคุณธรรมด้วยความช่วยเหลือจากครูที่ปรึกษาคอยชี้แนะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในสถานศึกษาและผู้มาศึกษาดูงานนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโครงงานคุณธรรมที่นักเรียนได้จัดทำเพื่อส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษามีดังนี้ 1. โครงงานโรงเรียนสะอาดด้วยมือเราเป็นโครงงานสนองคุณธรรมอัตลักษณ์สะอาดส่งเสริมการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและอนามัยด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย2กิจกรรมได้แก่กิจกรรมสุขอนามัยดีชีวีปลอดภัยและกิจกรรม4ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยเพื่อส่งเสริมสุขานิสัยรักสะอาดทั้งต่อตนเองและโรงเรียน 2. โครงงานกายสุภาพใจสุภาพเป็นโครงงานสนองคุณธรรมอัตลักษณ์สุภาพส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในสังคมและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางด้านการได้ยินที่มีข้อจำกัดทางการสื่อสารตามสภาพความพิการประกอบด้วย2กิจกรรมได้แก่กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกันและกิจกรรมแถวดีมีระเบียบเพื่อสร้างส่งเสริมและพัฒนาการไหว้ทักทายและระเบียบวินัยในการเข้าแถวนอกจากจะทำให้ครูบุคลากรและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วยังทำให้นักเรียนได้ฝึกระเบียบวินัยในตนเอง 3. โคร
ครงงานคุณธรรมนำชีวิตเป็นโครงงานสนองคุณธรรมอัตลักษณ์สงบเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมาธิสามารถควบคุมตนเองและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประกอบด้วย6กิจกรรมได้แก่กิจกรรมดอกไม้บานบนลานใจกิจกรรมเทียนนำทางกิจกรรมสมาธิยามบ่ายกิจกรรมธรรมะก่อนนอนกิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์และกิจกรรมแสงประทีปนำปัญญา 4. โครงงานรักสุจริตเป็นโครงงานสนองคุณธรรมอัตลักษณ์สุจริตเพื่อปลูกฝังคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันประกอบด้วย4กิจกรรมได้แก่กิจกรรมให้ความรู้เรื่องความสุจริตกิจกรรมข้อตกลงของสุจริตชนกิจกรรมทำดีต้องมีคนรู้และกิจกรรมสมุดบันทึกความดี 5. โครงงานจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเป็นโครงงานสนองคุณธรรมอัตลักษณ์จิตอาสาเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย2กิจกรรมได้แก่กิจกรรมที่ดูแลน้องพ้องเพื่อนดูแลกันและกิจกรรมจิตอาสารักสิ่งแวดล้อม 6. โครงงานเด็กดีวิถีพอเพียงเป็นโครงงานสนองคุณธรรมอัตลักษณ์อยู่อย่างพอเพียงปลูกฝังให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการออมการประหยัดการใช้เงินอย่างมีเหตุผลการทำงานและการหารายได้ระหว่างเรียนมาใช้ในวิถีชีวิตของแต่ละคนเน้นฝึกการเก็บออมการใช้เงินการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้จักการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขประกอบด้วย4กิจกรรมได้แก่กิจกรรมเด็กดีมีเงินออมกิจกรรมเกษตรพอเพียงกิจกรรมขยะทองคำและกิจกรรมประหยัดน้ำประหยัดไฟทางสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆและยังเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับทางชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักที่ว่าแบบอย่างที่ดีสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได้ดีกว่าการสั่งสอนหรือการสั่งให้ทำรวมทั้งการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนอกจากนั้นยังได้สร้างข้อตกลงร่วมกันในการรักษากฎระเบียบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมประสบผลสำเร็จเกิดจากการที่ผู้บริหารให้การสนับสนุนส่งเสริมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของคณะครูบุคลากรในการขับเคลื่อนตามคุณธรรมอัตลักษณ์รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนจากทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่องผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าสะอาดสุภาพสงบสุจริตจิตอาสาอยู่อย่างพอเพียงผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้นใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการและในทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรมรวมทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเหมือนหันแสงทองส่อง
ได้